ก็สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับก่อนอื่นนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับถ้ายังไม่ดูแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับผมนิพนธ์ออโต้คาร์กับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับรีวิวให้ดูหมดทุกซอกทุกมุมรถเป็นแบบไหนยังไงมาเป็นมายังไงผมรีวิวบอกให้ลูกค้าหมดทุกอย่างก่อนลูกค้าตัดสินใจจะโอนจองแล้วก็มัดจำกับทางร้านเรานะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับขอบคุณนะครับทุกลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับบางคันยังไม่ได้เห็นรถก็โอนจองมาเรียบร้อยนะครับบางคันก็ดูแค่ภาพยังไม่ล้างยังไม่อะไรก็โอนจองเรียบร้อยหมดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota Vigo นะครับผมมาแนะนำนะ Toyota Vigo 2.5e นะครับอันนี้เป็น Smart Cab ปี2009นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสีเดิมทุกชิ้นการันตีความเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เล่มพร้อมโอนนะครับวันนี้ก็จะรีวิวทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้ลูกจ่างเรียบร้อยหมดเลยนะครับถามว่าคันนี้นะครับลูกค้ามีคนจองหรือยังนะครับมีคนมัดจำไว้หรือยังนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ผมที่รีวิวลูกค้าหลายท่านคงจำได้เดี๋ยวผมให้ดูป้ายทะเบียนนะครับลูกค้าหลายคนคงจำได้เนี่ยนะครับคันนี้นะครับที่ว่าวันนั้นจอดอยู่ตรงแถวนู้นนะครับก็มีแต่ฝุ่นเยอะๆที่ผมรูปให้ลูกค้าได้ดูนะครับวันคันนั้นนะนะครับที่บอกว่ารถเข้ามานะครับลูกค้านะครับมั่นใจแค่ไหนนะครับโอนมัดจำมา 10,000 บาทนะครับเพื่อจะจองกับคันนี้เลย Toyota Vigo Smart Cab คันนี้ลูกค้ามัดจำเรียบร้อยนะครับลูกค้ายังไม่ได้ดูรถผมเลยต้องมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูเพราะว่าลูกค้ายังไม่ได้ดูรีวิวตอนที่ล้างแล้วก็ขัดสีเสร็จอันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขัดสีทุกอย่างนะครับเรียบร้อยหมดแล้วตามที่ลูกค้าสั่งมานะครับโทรจองนะครับเราก็จัดให้นะครับหลายคนนะครับผมก็จะยกตัวอย่างนะครับเมื่อบางครั้งนะเดี๋ยวนะครับ บางครั้งนะครับมันก็มีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างคันนี้ถามว่ามีร่องรอยไหมแต่รถคันนี้สีเดิมทั้งคันไม่เคยเคลมสีเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับไม่มีเคลมสีแม้แต่จุดเดียวด้วยนะครับมีร่องรอยไหมก็มีครับมีอยู่เนี่ยนิดเดียวตรงนี้นะครับนิดเดียวนี่ครับนี่นิดเดียวแทบจะไม่เห็นเนี่ยนี่นะครับนี่ตัวนี้แหละครับเนี่ยเท่านี้แหละครับก็แค่นั้นครับร่องรอยนี่นะครับเป็นตัว E นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับคันนี้สวยจริงสวยจริงครับผมบอกเลยวันแรกที่ผมรีวิวลงไปที่บอกว่ารถเข้ามาใหม่ยังไม่มีใครกล้าจองนะครับแต่คนพี่เขานะครับคุณพี่ที่อยู่อำเภอนายุงนะครับนายุงนี่แหละจังหวัดอุดรธานีพี่เขาโอนมัดจำนะครับสำหรับคันนี้โดยที่มั่นใจแล้วผมให้ดูด้วยนะว่าราคาคันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ 350,000 บาทนะครับผมจบลูกค้าอยู่ที่ 295,000 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาเงินสดนะครับให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ปี2009นะครับก็จบราคาลูกค้าเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากแล้วให้ดูภายในนะครับมั่นใจได้นะครับภายในบอกได้เลยว่าสวยจริงการันตีได้ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าด้วยก็จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดไปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับศึกษาดูในคลิปนี้ได้นะครับอย่างคันนี้ถ้าใครอยากได้จริงอยากได้นะครับมีมาเรื่อยๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามีมาเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับผมจบราคาไปลูกค้าอยู่ที่นะครับเป็นเงินถ้าเป็นเงินดาวนะครับ 350,000 บาทนะครับเป็นเงินดาวนะครับถ้าเป็นเงินสดก็อีกราคานึงนะครับแต่อันนี้เราจบเงินสดกับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถามว่าสวยไหมนะครับสวยนะครับส่วนอีกคันนึงนะครับที่บอกว่าเดิมทุกชิ้นก็คือVigo สีน้ำตาลนะครับเชียงรายคันนั้นเดิมทุกชิ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้เอาไปติดฟิล์มแล้วนะครับแล้วก็มีคนมั่นหมายแล้วก็จองไว้แล้วด้วยนะครับก็มีลูกค้าจากบึงการนะครับโอนมัดจำไว้แล้วอีกหนึ่งคันนะครับคันนั้นก็โอนแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็จัดไฟแนนซ์นะครับคันนั้นการันตีได้เดิมเหมือนกันทุกชิ้นนะครับคันนี้นะครับพี่นะครับคุณพี่ที่อยู่อำเภอนายุงนะครับมี2จุดนะครับพี่ก็คือตำหนิมี2จุดก็คือจุดตรงด้านท้ายฝั่งนู้นใช่ไหมพี่ที่มีรอยนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีรอยนิดนึงครับตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับนิดนึง
นี่นะครับผมไม่ดูนะนี่นะครับมาอย่างนี้ก็ไม่เห็นแล้วล่ะครับล้อแม็กยางดีสีเส้นแม็กก็สภาพโอเคนะแม็กก็สวยอยู่นะครับไม่ต้องไปทำสีไม่ต้องทำอะไรแม็กก็ใช้ได้นะครับยางก็ดีนะครับคัดสีก็สวยนะครับก็คือสภาพเดิมๆให้ลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้นะครับเป็น Toyota Vigo 2.5 นะครับผมให้ดูหมดเลยให้ลูกค้าได้ดูกันเลยว่านี่นะครับถ้าใครอยากได้รถแบบนี้นะครับกดติดตามใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องต่อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าได้ด้วยนะครับได้เห็นด้วยหลายคนเข้ามาดูเอามารีวิวทำไมลูกค้าขายแล้วอันนี้คือลูกค้ายังไม่ได้เห็นรถนะครับเห็นรถตั้งแต่วันที่ยังไม่ล้างโคลนฝุ่นดำปึ๊ดเลยเอาแบบว่าสภาพไม่สวยอ่ะแต่ลูกค้ากล้ามาจำกับร้านเราเราก็เก็บงานเก็บรายละเอียดแบบนี้เลยให้ลูกค้าเนี่ยเห็นไหมครับหวังว่าพี่เขาคงพอใจนะครับที่เราทำให้แบบนี้นะครับต่อไปผมก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้พี่เขานะครับเพื่อจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอนายุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ทยอยกันเข้ามานะครับรถกันนะครับส่วนคันนั้นนะครับคันเท่129นะครับ1269ก็เป็นของลูกค้าที่อยู่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณกันเอาไปติดฟิล์มมาแล้วนะครับคันนี้นะครับผมไปติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พิมพ์ปลอดนะครับตอนนี้ก็รอแค่ล้างนะครับขัดสีเล็กๆน้อยๆนะครับก็พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับคันนี้นะครับมาดูคันนี้ก่อนดีกว่านะครับคันนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผมรีวิวไว้แล้วนะครับคันนี้นะครับมาต่อกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมาเลยนะครับมาต่อกันเลยเนี่ยนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับดูน้ำมันเบรกใสปิ้งเลยเห็นไหมครับห้องคงห้องเครื่องครับใสปิ้งเลยเห็นนะครับเนี่ยซุ้มนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับตามที่รีวิวเลยคันนี้การันตีได้ว่าน็อตไม่ขยับคือไม่ขยับเลยนะครับฝากระโปรงเดิมสวยปิ๊บเลยนะครับนี่นะครับคานหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะครับไฟตรงไฟตาน้ำยาหม้อน้ำนะครับดูรอยมงรอยมาร์กโรงงานอยู่ครบหมดนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีการขยับขยื่นนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ทุกอย่างๆนะครับนี่เห็นไหมเครื่องสวยนะพี่บอกได้ว่าคำคันคันนี้สวยจริงการันตีได้เหมือนกันนะครับทุกคันการันตีว่าสวยจริงแท้แน่นอนนะครับนะครับคราวนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์จะเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พี่เขาแล้วนะครับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ถ้าอยากได้แบบนี้ก็กดติดตามในนิพนธ์ออโต้คาร์ไว้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หรือว่าโทรสอบถามนะครับ0985984026มีให้ชมแบบนี้แน่นอนตลอดนะครับอยากได้รถมือสองสภาพดีกดใช้งานนะครับส่วนหลายคนนะครับมาดูเวลาดูเครื่องนะครับผมจะบอกวิธีอย่างหนึ่งนะครับเวลาดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยนะครับผมจะบอกนะครับวิธีการดูเครื่องยนต์นะครับหลายคนเข้ามานะครับติดสตาร์ทเครื่องนะครับติดสตาร์ทเครื่องแล้วผมถามว่านะครับติดสตาร์ทเครื่องแล้วบางคนดึงเกียร์วัดนี่ก็คือเป็นการดูว่าเครื่องยนต์ถูกต้องนะครับแต่บางคนนะครับผมอยากให้เอาตามาส่องมองดูนะครับเอามาเปิดฝาน้ํามันเครื่องแล้วมาดูว่ามันมีน้ํามันเครื่องกระเด็นไหมนะครับตัวนี้นะครับน้ํามันเครื่องตัวนี้เป็นฝาครอบวาล์วนะครับรถใหม่ป้ายแดงคุณก็ลองเปิดลองดูแล้วเอาตาคุณส่องลองดูว่ามันจะกระเด็นขึ้นไหมนะครับผมการันตีได้ 100% กระเด็นทุกคันนะครับเพราะมันเป็นกระฝาครอบวาล์วนะครับมันเป็นฝาครอบวาล์วที่ว่าตัวนี้นะครับเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวฝาครอบวาล์วด้านบนกระเดื่องขาวาล์วรถทุกคันต้องทํางานหมดนะครับไม่ว่ารถเก่งป้ายแดงผมรถอะไรต่างๆกระเดื่องขาวาล์วเขาต้องทํางานเป็นปกติฝาครอบวาล์วนะครับมันก็ต้องมีนะก็คือถ้าคุณเปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บขาครอบวาล์วนะครับมันทํางานนะครับมันก็กระเด็นน้ํามันออกมานะครับผมอยากให้คนที่ไม่รู้รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะครับเอาอยากให้คนที่ว่ามาเปิดดูว่าน้ํามันกระเด็นไหมผมอยากให้เอาคุณเอาตามองสองมองดูใกล้ๆนะครับแล้วคุณจะได้รู้นะครับว่ามันกระเด็นไหมนะครับอันนี้คืออยากให้รู้นะครับหลายคนดูเครื่องยนต์ไม่เป็นนะครับก็เครื่องยนต์ต้อง1ต้องฟังเสียงเครื่องยนต์2นะครับก็ต้องดูที่ควันรถนะครับต้องดูที่ควันรถแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเครื่องยนต์ดูไม่เป็นคุณก็ดูออกนะครับเครื่องยนต์น้ํามันไหลซึมอาบเยิ้มเยอะนะครับอันนี้ก็ใช่วัด
ดึงขึ้นมาปุ๊บสตาร์ทปั๊บมีน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาจากฝาครอบตัวนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็น้ำนี่ดันแรงขึ้นครับกระเด็นปุ๊บ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 ขึ้นอันนั้นคือเครื่องฝาสูบก่งหรือว่าอะไรต่างๆแล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเปิดฝาเครื่องน้ำมันดูเนี่ยยังไงมันก็กระเด็นล้านเปอร์เซ็นต์คุณจะเอาใหม่ป้ายแดงจอดออกมาคุณเปิดดูคุณก็กระเด็นเหมือนเดิมนะครับไม่เชื่อคุณลองทำที่บ้านนะครับคนที่เขาเคยอย่างคนที่มาดูรถนะครับผมเห็นหลายท่านแล้วผมไม่อยากพูดหรอกมาแล้วก็มาเปิดฝาน้ำมันเครื่องเดี๋ยวดูนะครับคุณผมถามบอกได้เลยนะครับว่าคุณอาจจะไม่รู้จริงนะครับแต่คุณทำอย่างนั้นหลายช่างนะครับช่างเครื่องยนต์จริงเขาบอกไว้แล้วนะครับช่างศูนย์ช่างอะไรต่างๆนะครับเขาก็บอกไว้แล้วนะครับมันไม่ใช่ที่การวัดดูนะครับอันนี้ต้องเป็นศึกษาดูกันบ้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมบอกว่าผมไม่เคยเพราะคนที่สอนผมมาดูเครื่องยนต์เขาไม่เคยบอกว่าต้องมาเปิดฝาน้ำมันแล้วก็ส่องตาดูนะครับก็อะไรนะมาเปิดดูว่าน้ำมันมันกระเด็นไหมกระเดื่องขาวาวล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็ดันนะครับปะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดีกว่านะครับนะครับก็มาดูช่วงล่างกันเลยนะครับว่ามีน้ำมันเครื่องซึมไหมนะครับผมให้ดูนะนะครับช่วงลงช่วงล่างนะครับคานลงคานหน้าเดิมหมดนะนะครับข้างเฟรมเฟิร์มนะครับสวยด้วยนะครับอันนี้ล้างอาฉีดออกไม่เท่าไหร่นะครับยังมีภาพโตโคนอยู่เลยนะครับก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้จริงนะครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเดี๋ยวเช็คดูให้นะครับตัวนี้นะครับด้านท้ายด้านล่างนะครับดูนะครับซินนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องซึมนะเห็นไหมครับด้านท้ายเนี่ยไม่มีไหลไม่มีซึมนะครับดูให้ดูกันแบบหมดเลยนะครับผมไม่ดูนะครับดูว่าใต้ท้องนะครับมีน้ำมันเครื่องซึมไหมให้ดูกันแบบจะไปเลยนะครับว่าซินคอนงคอหน้ามีรั่วมีซึมไหมนะครับให้ดูหมดเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างคัดโซคัดซีสวยไหมนะครับดูให้หมดเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างคัดซีสวยนะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับหมายเลขคัดซีจะอยู่ท้ายนะครับนายเลขสี่จะอยู่ท้ายนะครับถือว่าโอเคนะครับคันนี้พร้อมเลยนะครับพร้อมเลยนะยางอะไหล่มีพร้อมอะไรทุกอย่างนะครับก็คือสวยเลยนะคันนี้ก็โอเคนะครับทุกอย่างอันนี้ไม่มีรั่วไม่ซึมนะครับอันนี้สวยจริงนะครับการันตีได้บอกว่าสวยจริงๆเลยนะครับทุกอย่างนะครับรอยองค์รอยมาร์กอะไรของโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับใต้ท้องใต้ท้องนะครับไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุลงถนนข้างทางแน่นอนนะครับร่องรอยตะเข็บด้านข้างเดิมหมดเลยนะครับคัดทรงคัดซีสวยนะครับเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรถคัดซีสวยเนี่ยนะครับเห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับนี่นะครับตัวนี้ตัวเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยการเชื่อมมาเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับเดิมเลยนะครับแท่นกรงแท่นเกียร์นะครับสวยๆน้ำมันเครื่องไม่มีซึมนี่นะครับก็อย่างที่ว่านะครับหลายคนดูรถมาครับมาเรียกช่างมาดูบ้างอะไรมาดูบ้างผมก็บอกว่าทุกคนก็ต้องมีครูมีอาจารย์นะครับแต่อาจารย์บางท่านผมก็ยังงงอยู่ผมก็พูดไปก็ยังหัวเราะนะครับเปิดฝาน้ำมันเครื่องดูนะเวลาสตาร์ทคุณก็รอเอาตาสองดองดูด้วยกันเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูแล้วคุณจะเร่งเครื่องให้ดูว่าคุณนะครับก็ขอนะครับลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับก็อยากได้รถมือสองก็กดติดตามนิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆให้ลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้ขอเคลียร์คันนี้ก่อนนะครับจะส่งมอบอำเภอลูกค้าอำเภอนายุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ